กลับมาคุยกันในช่วงนี้คุณผู้ชมครับกับเจาะลึก SME นะครับอย่างที่บอกกันว่าช่วงที่3นะครับเราจะพูดคุยกับผู้ประกอบการวันนี้คุยกับพี่พีฮะพี่พีนี่เป็นเจ้าของ Pnet นะครับชื่อเล่นกับแบรนด์ของสินค้านี่ใกล้เคียงอะไรนะฮะPnet นี่นะครับ Pnet คืออะไรอย่างที่บอกคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะแล้วก็นี่ฟรืดมาฮะนี่ๆนะครับนี่คือมุ้งลวดนะครับมุ้งลวดตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือกำลังได้รับความนิยมเค้าเรียกว่าเป็นจีบพับนะครับแล้วก็สามารถจะใช้ง่ายติดตั้งก็ได้ง่ายด้วยกำลังมองหาตัวแทนจำหน่ายกันอยู่นะครับกับนวัตกรรมแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่ขายได้ง่ายนะครับได้คล่องทีเดียวแล้วก็ตัวเลขน่าสนใจนะครับกระซิบบอกคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าเขาบอกว่านะราคาต่อตารางเมตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600-700นะครับแต่ถ้าไปนำไปขายนำไปจำหน่ายนะครับราคาปลีกอยู่ที่ประมาณ 2,000 ดังนั้นท่านใดมองเห็นโอกาสนะครับกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายวันนี้ตั้งใจฟังกันให้ดีนะฮะพูดคุยกับพี่พีนะครับเจ้าของ Pnet นะสวัสดีครับพี่พีครับสวัสดีค่ะพี่พีค่ะครับสวัสดีครับนะได้ยินพี่แอนตี้บอกมาสักครู่นี้ในเรื่องของตัวเลขแล้วนะคะตาลุกวาวน่าสนใจมากถูกเลยคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังมองหาอยู่นะ รีบเลยนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่พีสักนิดนึงค่ะว่าจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจนี้เริ่มต้นยังไงบ้างมีความเป็นมายังไงคะครับเริ่มจากเนี่ยผมทำธุรกิจเกี่ยวกับตกแต่งภายในบ้านนะครับผมแล้วก็จะมีขายพวกวอลเปเปอร์ครับผ้าม่านนะครับแล้วก็เราน่าจะต่อยอดได้นะครับโดยว่าเป็นสินค้าที่สามารถควบไปกับสินค้าเดิมได้ก็เลยมองเห็นตัวมุ้งลวดตัวมุ้งลวดแล้วทุกบ้านก็ต้องใช้ด้วยเนาะตัวมุ้งลวดเนี่ยหลีกหนีไม่พ้นครับหนีไม่พ้นจริงๆบ้านเรายุ่งเยอะใช่นะครับนะคะค่ะนี่แล้วทำไมถึงคิดรูปแบบของมุ้งลวดมาเป็นแบบเขาเรียกว่าฮะแบบจีบพับครับแบบพับจีบครับพับจีบพับจีบสลับกันหน่อยได้แบบพับจีบนะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับซึ่งมันค่อนข้างใหม่เหมือนกันนะใหม่ครับประมาณกี่ปีได้แล้วที่เขาทำตลาดในบ้านเราเนี่ยก็มาหลายปีแล้วครับมาหลายปีแล้วนะมาหลายปีแล้วครับนะครับแต่ดูแบบทันสมัยมากเลยแล้วก็น่าจะใช้ง่ายครับตัวนี้จะเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งซึ่งผ้ามุ้งลวดแบบเดิมๆเนี่ยจะเห็นผ้ามุ้งตลอดเวลาแล้วก็ฝุ่นก็จะจับใช่ค่ะนะครับแต่ตัวนี้เมื่อเราเก็บซ่อนแล้วสวยงามคือไม่เห็นผ้ามุ้งอีกแล้วนะครับโอกาสที่ฝุ่นต่างๆจะมาเกาะก็น้อยลงการทำความสะอาดก็จะยืดออกไปใช่เพราะว่าการทำความสะอาดถ้าเผื่อว่าเป็นบ้านเราเองเนี่ยที่ไม่ได้มีแบบพับแบบนี้นะมันต้องยกมุ้งลวดออกมาแล้วคราวนี้ก็แปรงมาขัดโอ้โหผงซักฟองน้ำยาทำความสะอาดนี่ลำบากจริงๆนะคะค่ะแล้วรูปแบบของมุ้งลวดของเรานะฮะที่ทำเนี่ยนะครับมีกี่รูปแบบครับผมพี่ปีครับต้องบอกว่าของพีเน็ตมีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบานเลื่อนบานสวิงนะครับแบบม้วนเก็บแบบพับจีบหรือเป็นแบบแม่เหล็กนะครับแต่วันนี้เราจะเน้นในเรื่องของตัวม้วนเก็บกับตัวพับจีบม้วนเก็บนี่คือม้วนไปเก็บข้างบนอย่างนี้เลยเหรอคะอันนี้ตัวม้วนเก็บอันนี้แบบพับจีบนะฮะคุณผู้ชมเห็นละเดี๋ยวขอดูตัวม้วนเก็บหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่ตัวม้วนเก็บตัวม้วนเก็บตัวมุ้งจะเป็นตัวสีขาวนะครับตัวสีขาวตรงนี้ครับลงมาโอ้มันอย่างนี้นี่เองเหรอฮะครับค่ะวิ่งน่าสนุกดีอ่ะเนอะดูวิธีการปลดล็อกก็คือดึงมาด้านหน้าแล้วก็จะสโลว์ขึ้นไปเอาเขาขึ้นไปเองขึ้นไปเองครับสโลว์ขึ้นไปนะครับลองทำมันนะคะลองครับระวังลงมานะคะนิดนึงครับอ๋อเขาจะล็อกเองล็อกเองแล้วพอจะม้วนเก็บดึงมาด้านหน้าครับดึงมาด้านหน้าแล้วก็ปล่อยครับปล่อยนะครับดูดีใช่ซึ่งเจ้าอื่นคู่แข่งจะไม่สามารถที่จะสโลว์ขึ้นไปนี้เขาจะดีดกลับคือหนูต้องดันเองถ้าเผื่อเป็นเจ้าอื่นดีดแรงครับดีดแรงปึ้งอย่างนี้เลยไม่มีตัวควบคุมครับซึ่งของเราพัฒนาขึ้นมาสามารถพัฒนาตัวควบคุมความเร็วของตัวมุ้งลวดตรงนี้ได้พี่พีครับผมถามเรื่องของการใช้งานนิดนึงเพราะว่าเรื่องการติดตั้งมุ้งลวดเนี่ยนะฮะโดยปกติแล้วก็จะบอกช่างว่าหน้าต่างเรานี่มีขนาดไหนเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมบางทีหน้าต่างนี่มันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็การทำรูปแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถไปเข้าได้กับพวกหน้าต่างบ้านต่างๆของคนที่จะใช้นะพี่เนื่องด้วยจากประสบการณ์ที่เราทำมา5ปีนะครับเราก็เก็บประสบการณ์และผลิตตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะตอบรับกับวงกบของประตูและหน้าต่างของทุกประเภทได้ทั้งหมดก็คือว่ามันมีขนาดมาตรฐานอยู่แล้วไม่มีครับไม่มีต้องไปวัดเลยเป็นต้องไปวัดและติดตั้งครับอ๋อต้องไปวัดครับเอาอย่างงี้รูปแบบของการที่ถ้าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังไงสมมติว่าลูกค้าสนใจจะติดตั้งมุ้งลวดกับเราล่ะก็ต้องยังไงฮะมาหาเราแล้วให้เราไปวัดแล้วก็รูปโปรเซสมันจะเป็นยังไงอ๋อลักษณะของตัวแทนนะครับก็คือมีการสั่งซื้อสินค้าของผมและผมจะต้องมีการเทรนนิ่งในส่วนของวิธีการประกอบและติดตั้งให้นะครับอาจจะ2-3 วันแล้วแต่ผู้ที่จะศึกษาเร็วแค่ไหน
นะครับแล้วก็สามารถนำไปทำธุรกิจต่อยอดได้เลยงั้นแสดงว่าพี่พีจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกเลยนะว่าพอไปถึงบ้านลูกค้าสมมุติน้องโน้ตเนี่ยเป็นลูกค้าของพี่พีน้องบอกว่าเอ้ยมารำมาเรียนกับพี่พีแล้วล่ะเราก็จะทำยังไงพี่ก็จะสอนตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเผื่อว่าน้องโน้ตเจอลูกค้าอย่างนี้ไปวัดประตูเขาก่อนนู่นนี่นั่นดูวัสดุอุปกรณ์ว่าเขาต้องการแบบไหนอะไรยังไงวัดขนาดแล้วก็ประกอบได้เลยใช่ครับถูกต้องครับแสดงว่าจำกัดเฉพาะคุณผู้ชายมั้ยเนี่ยดูท่าทางจะต้องใช้ในเรื่องของจริงๆแล้วผู้หญิงจะทำงานได้ละเอียดกว่าผู้ชายผู้หญิงก็ทำได้ทำได้ครับทำได้ครับครับแล้วถามว่าจริงๆธุรกิจนี้มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนพี่พีความเสี่ยงคือต้องบอกว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็บ้านทุกบ้านต้องมีมุ้งลวดหลีกหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นตลาดค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะรู้จักในเรื่องของมุ้งลวดแบบบานเปิดบานสวิงทั่วไปเราเปลี่ยนให้เข้ามาเป็นแบบนี้ซึ่งเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามที่อยู่ในบ้านค่ะพี่พีตอนนี้มีคนรับของเราไปเรียกว่าไปทำเป็นอาชีพแล้วประมาณสักกี่เจ้ากี่ราย20ครับ20รายอันนี้ทั่วประเทศหรือว่าแค่ในกรุงเทพของเราทั่วประเทศครับทั่วประเทศทั่วประเทศครับนะครับทีนี้ในจุดเริ่มต้นถ้าบอกว่าคุณผู้ชมชมอยู่แล้วก็สนใจอยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับพี่พีนี่นะฮะเขาต้องมีการเตรียมอะไรบ้างครับมีค่าใช้จ่ายมีอะไรยังไงบ้างฮะครับก็คือเริ่มแรกนะครับเราจะให้สตาร์ทเฟิร์สล็อตนะครับอยู่ที่ 45,000 บาทครับแล้วเราก็จะจัดการอบรมนะครับในเรื่องของการผลิตติดตั้งนะครับให้ครับค่ะแต่อุปกรณ์ตัวนี้ต้องซื้อจากเราซื้อจากเราครับก็คือในวงเงินนี่ 40,000 ครับเท่าไหร่นะฮะ 45,000 บาท 45,000 บาทเนี่ยเรามีอุปกรณ์ไปให้ให้ครับนะครับพร้อมติดตั้งบ้าน1หลังเลยมากกว่าครับโอ้มากกว่าเหรอฮะมากกว่าครับขายได้45,000 บาทจะขายได้อยู่ประมาณ 250,000 บาทโอ้โหพี่คะ4เท่าตัวเกือบ5เท่าตัวประมาณนี้ครับผมจ่ายพี่ 45,000 ผมได้อุปกรณ์มาได้ความรู้มาผมไปบ้านลูกค้า1คนเนี่ยมาบ้านลูกค้า1หลังนี่โดยส่วนใหญ่เขารับเหมากันที่เท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ 4-50,000 บาทครับ 4-50,000 บาทก็ได้แล้วนะหลังอันนั้นคือต้นทุนหลังเดียวได้คืนทุนละคืนทุนแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่หมดอุปกรณ์ที่ได้มายังไม่หมดยังอยู่เยอะต้องได้อีกสักหลัง2หลังจนถึงประมาณสัก 200,000-300,000 เราไปติดมุ้งลวดกันดีกว่าจบรายการเสร็จแล้วไปติดมุ้งลวดกันเดี๋ยวไปเป็นอาชีพหนูไม่ขอติดประตูหนูขอติดหน้าต่างเพราะดูช่วงตัวหนูแล้วหนูอาจจะติดประตูไม่ไหวในงานมหกรรมนะชีช่องรวยที่โคราชนะครับพี่พีก็ไปด้วยกันกับเรานะฮะเตรียมสิทธิพิเศษอะไรไปให้กับพี่น้องชาวโคราชที่จะเดินชมก็มีอย่างนี้นะครับว่าสตาร์ทรอดแรกเนี่ยอยู่ที่45,000ผมจะลงมาที่42,000บาทโอ้ยิ่งถูกไปใหญ่เลยแต่ของอะไรเท่าเดิมกันเท่าเดิมเต็มเหมือนเดิมความรู้ให้เพียบเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมสงสัยนะฮะครับผมจะทำเป็นนะไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทำเป็นอย่างผมสงสัยถ้าผมสนใจนะฮะอยากจะไปติดมุ้งลวดกำไรดีผมจะทำเป็นนะผมจะเลื่อยเป็นนะมันจะมีอะไรอุปกรณ์อะไรมากมายขนาดไหนไหมฮะมีโต๊ะตัดอลูมิเนียม1ตัวแค่นั้นครับเอ้าเหรอฮะใช่ครับแล้วพวกน็อตนี่ทำไงฮะอ๋ออันนี้เป็นพวกชิ้นส่วนย่อยๆซึ่งมูลค่าค่อนข้างน้อยนะครับตัวมูลค่าเยอะคือโต๊ะตัดตัวหมื่นกว่าบาทลงทุนตัวนี้ตัวเดียวซึ่งหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปครับโต๊ะตัดเนี่ยพอเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บวัดจากบ้านลูกค้ามาแล้วก็ไปประกอบเลยมีสูตรให้ในการคิดตัดชิ้นส่วนมีสูตรให้ว่าชิ้นส่วนไหนตัดเท่าไหร่จะมีออกมาจากเครื่อง PC เพื่อให้เราตัดตามนั้นตัดเสร็จก็ประกอบได้เลยครับเนื้อค่ะใช้คอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องด้วยใช่ต้องใช้ครับแล้วมีโปรแกรมมีซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอ่ะง่ายง่ายไม่งั้นจะต้องมานั่งคำนวณทีละชิ้นซึ่งทำให้ผิดพลาดลำบากนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าลูกค้ามาแล้วนี่เกิดเหตุแบบเหมือนกับว่าอุ้ยน้องโน้ตไปที่บ้านลูกค้าแหละแต่เหมือนกับว่าอุ้ยยังไม่แน่ใจนู่นนี่นะก็ปรึกษาพี่พีต่อได้ใช่ไหมคะโอ้ต้องดูแลตลอดครับอ๋อพี่พีดูแลตลอดนะไม่ทิ้งกันเลยอ่ะสมมติรับลูกค้ามา 4-5 เจ้าติดไม่ทันให้พี่พีช่วยติดพี่พีไปช่วยหน่อยนะครับต้องเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมฮะต้องเป็นผู้ประกอบการนะฮะเจ้าของธุรกิจนะครับที่สามารถจะช่วยเหลือดูแลนะฮะเราได้โดยตลอดแบบนี้นะครับพีเน็ตนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียวการเป็นตัวแทนจำหน่ายของนะธุรกิจมุงลวดนะครับมุงลวดตอนนี้หมู่บ้านจัดสรรเยอะคอนโดเยอะนะฮะลองดูโอกาสนี้นะครับติดต่อสุดท้ายจริงๆนะติดต่อที่ไหนพี่พีครับเบอร์โทรนะครับ029210993นะครับหรือเบอร์ส่วนตัวโทรมาหาได้เลยครับ0814027612
นะครับนะคะพี่พีเท่าแก่นี่หน้าตาใจดีใช่แล้วนะฮะรับรองให้คำปรึกษาทุกเรื่องเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากพี่พีแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานมหกรรมครับที่โคราชวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่พีมากค่ะขอบคุณมากครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะไอเดียดีๆจากนาฬิกาตัวนี้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงรายได้จะขายได้เท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ